ครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนโค้ดซอฟรุ่น TP3260VL เชื่อมต่อกับลิ้นชักเก็บเงินง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนจากพอสแพนนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเชื่อมต่อตัวลิ้นชักนะครับเข้ากับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนจากนั้นเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนนะครับเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องโพสต์ของเรานะครับจากนั้นเราจะไปตั้งค่าที่ตัวไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ให้ลิ้นชักมันเด้งนะครับตอนที่เราพิมพ์ใบเสร็จออกมานะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ไปที่สตาร์ทเมนูนะครับ Printer and Scanner นะครับแล้วก็เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับไปที่ไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์นะครับตัวนี้นะครับเป็น TP32 แล้วก็ X แล้วก็ Series นะครับตัวนี้เข้าไปที่ Manage นะครับแล้วก็ Printing Preference นะครับจากนั้นนะครับไปที่แท็บPaper Quality ตัวนี้นะครับที่ Media ตรงนี้นะครับจาก No Cast Drawer นะครับให้เลือกเป็น Cast Drawer Before Printing นะครับหรือจะเลือกเป็น Cast Drawer After Printing ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับจากนั้นโอเคเดี๋ยวจะมาทดสอบการพิมพ์ดูนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ผ่านตัว Driver เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ